สวัสดีครับจริงๆผมถูกถามมาเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเอาสมาร์ทแบนด์นะครับไปวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็วัดความดันนะฮะซึ่งถ้าเราเอาไปใช้ออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่สำหรับคนที่ต้องการจะตรวจสุขภาพแบบจริงจังนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับที่ป่วยเป็นโรคความดันต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติครับยี่ห้อนี้ครับ Omron รุ่น HEM6232T ครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงซึ่งถ้าใครเคยซื้อนะครับหรือเคยเห็นตามโรงพยาบาลใช้นะครับเครื่องวัดความดันเนี่ยOmron ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะที่ได้มาตรฐานมากๆนะครับแล้วนอกจากรุ่น 6232T ตัวนี้นะครับจริงๆในแบรนด์ Omron เนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องวัดความดันอัตโนมัตินะครับที่เป็นรุ่น HEM 6181ครับแล้วก็ HEM 6161นะครับเขาก็มีขายด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีขายใน Lazada Food แล้วก็ Watson อีกด้วยครับโอ้โหหาซื้อง่ายมากๆเลยนี่ครับตัวกล่องเห็นชัดๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะซึ่งข้อดีของการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับเราสามารถบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลแบบนี้ให้แพทย์ดูได้ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้2 user นะครับก็คือ2คนเนี่ยสามารถใช้งานเครื่องเดียวกันได้นะครับในกล่องครับก็จะใส่มาเป็นกล่องพลาสติกโอ้สวยงามมากครับแล้วก็มันพกพาสะดวกไปไหนก็ได้นะมันจะไม่เหมือนเครื่องวัดความดันทางการแพทย์ตัวใหญ่ๆที่รัดข้อแขนนะครับบางคนสงสัยครับว่าเครื่องรัดข้อมือแบบนี้เนี่ยมันได้ค่าเที่ยงตรงเหมือนกับที่รัดแขนไหมนะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะรัดที่ข้อมือด้านล่างเนี่ยนะครับก็ได้ค่าเที่ยงตรงนะไม่ต่างจากการวัดที่ต้นแขนเลยนะครับและส่วนในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับใบรับประกันนะครับของแท้ครับนะรุ่นนี้เนี่ยรับประกันถึง5ปีกันเลยทีเดียวจากบริษัท Omron Healthcare ประเทศไทยครับโอเคเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับในกล่องมานะครับก็จะมีตัวเครื่องวัดความดันมา1อันนะครับก็จะใช้ถ่าน 3A นะครับ2ก้อนนะครับในการทำงานนะฮะตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นการวัดความดันแบบเติมลมเข้าไปนะแบบมาตรฐานจริงๆนะไม่ได้ใช้แบบไฟกระพริบนะครับแล้วก็ตัวสายครับก็จะเป็นสายผ้าครับตัวนี้เนี่ยจะต้องรัดกับข้อมือด้านล่างนะครับช่วงชีพจรแถวนี้นะครับมีปุ่มด้านข้างนะครับสำหรับเลือก user ในการใช้งานบนหน้าจอครับมีปุ่มใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆครับก็มีปุ่ม start ปุ่ม stop นะครับแล้วก็ปุ่มหน่วยความจำนะครับแล้วด้านหลังครับมีปุ่มสำหรับกดเชื่อมต่อกับ Bluetooth โทรศัพท์มือถือของเราโอเคครับสำหรับการเปิดใช้งานนะครับเมื่อเรารัดเข้าไปที่ข้อมือเรียบร้อยครับก็กดปุ่ม start นะครับหลังจากกดปุ่ม start เนี่ยเขาจะให้เราตั้งวันที่นะครับกับเวลาก่อนนะครับท่าที่ถูกต้องนะครับเขาจะให้เราเอาวางแขนสบายๆบนโต๊ะแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวพอเปิดเครื่องเนี่ยจะมีไฟนะครับสีน้ำเงินขึ้นมาที่รูปหัวใจครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นกลมๆนะฮะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูก่อนถ้าขีดอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับแปลว่ามันยังวัดไม่ได้เราจะต้องปรับตัวขีดข้างบนนี้ครับให้มาอยู่ตรงที่รูปหัวใจนะครับนี่ครับนะอันนี้คือเมื่อวัดเสร็จครับเขาก็จะแจ้งครับว่าความดันของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าความดันปกติเนี่ยเขาก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นเปล่าๆนะแต่ถ้าเกิดความดันสูงเนี่ยก็จะขึ้นค่าความดันสูงนะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นสัญลักษณ์โอเคครับคือการรัดข้อมือของเราเนี่ยถูกต้องโอเคนะครับนอกจากนั้นนะครับเครื่องจะเตือนเป็น E1 นะครับหรือว่า Error ครับกรณีเรารัดสายไม่แน่นนะครับหรือว่าใส่ไม่ถูกต้องนะครับในกรณีใส่สายถูกต้องครับจะมีสัญลักษณ์โอเคขึ้นมาอยู่ที่มุมขวาล่างตรงนี้ด้วยครับขณะที่วัดครับหากมีสัญลักษณ์ตัวนี้กระพริบขึ้นมาครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยสายรัดข้อมือของเราเนี่ยใส่หลวมเกินไปนะฮะจริงๆการวัดความดันเนี่ยเราควรจะดูค่าเฉลี่ยมากกว่า3ครั้งขึ้นไปนะครับให้เรากด stop ครับหลังจากวัดความดันเสร็จ3ครั้งครับให้กดปิดเครื่องไปก่อนนะหลังจากนั้นให้กดปุ่มเมนูด้านบนทางขวาครับค้างไว้2วินาทีครับเครื่องจะแสดงค่าเฉลี่ยล่าสุดที่เราวัดความดันออกมานะครับแม่เราก็ถูกใจครับแล้วก็ดีมากๆครับกับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติตัวนี้นะครับ Omron HEM 6232T นะครับโอ้โหสมสโลแกนของจริงครับว่า Connect สุขภาพได้ทุกที่เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ครับดูแลทุกค่าความดันโลหิตเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้อุ่นใจจริงๆครับก็ใครอยากได้ครับลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับสามารถไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับบ๊ายบาย
เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ